จอดสีส้มโมดูตรงนี้เจริญพรในสถานะปัจจุบันมีบางสิ่งบางประการที่ให้ประชาชนชาวไทยมีความตระหนกตกตื่นมีความกังวลห่วงใยบ้านเมืองอยู่ในลักษณะของอาเพศสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นไม่ได้เกิดในชวันนั้นเพียงเท่านี้ในอดีตก็เคยเกิดมาแล้วเมื่อพ.ศ. 2480เป็นต้นมาถึง87บ้านเมืองก็เกิดอาเภษซึ่งตรงกันปัจจุบันนี้อาเภษเรื่องอะไรโดยย่อๆก็มี4ประการในยุคนั้นก็เกิดสงครามโลกข้าวยากมาแพงศีลธรรมเสื่อมโทรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโรคระบาดเรื่องการชาปนกิจการจัดงานชาปนกิจไม่ควรจัดเกิน3คืนกำหนดให้ญาติโยมนั่งฟังสวดพระอภิธรรมในระยะห่างกันไม่มีการรับประทานอาหารในงานโดยให้นำกลับไปรับประทานที่บ้านต่อมาได้มีการประกาศเพิ่มเติมสำหรับงานชาปนกิจศพโดยเฉพาะคือให้ผู้ที่มาร่วมงานศพสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาชาปนกิจศพให้เจ้าภาพแจกดอกไม้จันทร์แก่ผู้ร่วมงานเพื่อเป็นการรักษาระยะห่างและประการที่6การกำหนดเวลาเปิดปิดประตูวัดวัดไม่สามารถเปิดประตูวัดได้เนื่องจากไม่มีประตูหน้ามีแต่ซุ้มประตูเพราะมีโรงเรียนอยู่ในบริเวณวัดทำได้โดยกำหนดเวลาปิดประตูวัดด้านข้างวัดให้เร็วขึ้นโดยเปิดเวลา5โมงเย็นกับ30นาทีและปิดเวลา17นาฬิกาจากเดิม18นาฬิกาอนามัยทุกครั้งและให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่วัดใช้ให้ตามจุดที่กำหนดไว้นี่เป็นกำหนดการเป็นการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ระบาดถึงทุกวันนี้นะ